สวัสดีครับผมการสุวรรณพจน์นะครับกลับมาพบกับรายการ Toy Stuff นะครับวันนี้เทปแรกเลยเราถ่ายทำกันกลางคืนนี่เจ้าแห่งโลกมืดเลยครับซาวรอนจาก Lord of the Ring นะครับตัวนี้เป็นตัวนี่เลยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่สุดยอดที่สุดแล้วของ collectible ของLord of the Ring นะฮะมันใหญ่อลังการมากขนาดที่ต้องยืนแกะกันเลยฮะแล้วก็ขอทีมงานมาช่วยผมหน่อยไม่งั้นแกะคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะครับมาร้อยนะครับประกอบไปแล้วซาวรอนก็อย่างที่เห็นนะฮะขนาดใหญ่มากๆเป็นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นตัวของสะสมของหลอดลอร์ดริงที่แกรนที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมานะครับส่วนดีเทลของชุดเกราะพวกนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ตามตัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเดี๋ยวตอนเก็บรายละเอียดให้เห็นนะทุกคนจะได้เห็นว่ามันจะมีลายลวดลายของมันอยู่นะครับและส่วนที่เรียกได้ว่าอีพิกที่สุดของมันเลยคือฐานนะครับมันคือเรารู้ได้เลยว่าเขาตั้งใจทำมากๆไม่ว่าจะเป็นอักเซสซอรีที่มีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพ้นท์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตรงนี้ทำได้ดีจริงนะครับเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เนี่ยเราจะดูรู้เลยว่าเนี่ยอย่างโล่เนี่ยเป็นโล่ของพวกเอลฟ์เนี่ยหมวกของพวกเอลฟ์หรือว่าอะไรพวกเนี้ยโครงกระดูกอะไรก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ที่เจ๋งมากๆเลยคือการเพ้นสีเหมือนเป็นสีเนี่ยสีไฟสีอะไรเงี้ยครับคือซาวรอนมาจากมอดอใช่ไหมครับเป็นนักผู้ครองนครมอดอมันก็จะมีพวกเปลวเพลิงพวกไฟอะไรอย่างนี้อยู่อะแล้วตัวทางไซโชนเนี่ยทำขึ้นมาอย่างเงี้ยมันสะท้อนด้วยเต็มทั้งตัวเลยครับคือมันจะมีเงาอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเงาอยู่แล้วทำได้ถือว่าทำได้สวยแล้วก็ไม่เยอะเกินไปนะครับเพิ่มมิติให้กับตัวซาวรอนเนี่ยได้ดีมากๆทั้งตัวเลยครับข้างหลังก็จะมีเหมือนกันนะผ้านี่ก็โอ้โหเก่าได้ใจเลยเป็นรอยด่างๆด้วยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่านะครับเอาละครับก็เดี๋ยวให้ทีมงานไปเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าครับผมVictory was near. But the power of the ring could not be undone. Was in this moment, when all hope had faded, that Isildur, son of the king, took up his father's sword.
เอาละครับสำหรับตัวซาวรอนพรีเมียมฟอร์แมตจากไซโชตัวนี้นะครับขอขอบคุณร้าน Toy Station ด้วยที่ให้เรายืมมาถ่ายทำในวันนี้นะฮะเพราะว่านอกจากราคาที่สูงมากแล้วตัวนี้เนี่ยยังมีเป็น Limited Edition ที่มีแค่ 1,500 ตัวในโลกด้วยครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะยังไงคอยติดตามชมรายการ Toy Shop ได้ในตอนต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ